มันบานปลายจริงๆนะคะเพราะว่าผู้คนไม่พอใจแล้วภาพเป็นแบบนี้เลยประท้วงขยายวงกว้างไป80เมืองทั่วประเทศจุดไฟเผาถังขยะขนาดใหญ่ปิดกั้นถนนบางเส้นทางทำลายรถตำรวจภาพน่ากลัวมากอาคารที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งก็ถูกจุดไฟเผาล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีพลเรือนเสียชีวิตจากการปะทะกัน31รายแล้วเดือดกันทั้งเมืองแบบนี้แล้วก็มีประชาชนถูกจับกุมจำนวนมากการประท้วงบางแห่งมีภาพของผู้หญิงเห็นไหมคะนี่ฮะถอดผ้าคลุมศีรษะหรือว่าถอดฮิญาบออกมาประท้วงเลยแล้วก็เอามาท้าทายเอามาตะโกนบางคนเนี่ยถึงขั้นเอาไปจุดไฟเผาก็มีตะโกนประณามผู้นำอายาตอลลอฮ์อาลีคามาเนอีค่ะส่วนชนวนเหตุอย่างที่บอกว่าเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอชื่อนางสาวมาซาอามินีเป็นชาวเคิร์ดวัย22ปีถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎการสวมฮิญาบคือสวมฮิญาบแล้วเห็นเส้นผมบางช่วงปิดไม่มิดเธอถูกจับกุมไปแล้วก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอากระบองตีศีรษะเธอเอาหัวเธอโขกกับรถยนต์จนกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะล่าสุดนักข่าวของ CNN คริสเตนอมันพัวค่ะยกเลิกการสัมภาษณ์กับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านที่นิวยอร์กเนื่องจากว่ามีการร้องขอให้ตัวเธอสวมฮิญาบระหว่างการสัมภาษณ์นะคะซึ่งเธอบอกเลยว่าไม่มีประธานาธิบดีคนไหนที่จะมาขอให้เธอสวมฮิญาบนอกประเทศอิหร่านก็นอกประเทศไม่ใช่ในประเทศ